คยเป็นมากหายใจยังไงก็ไม่เต็มปอดอะ M2.5 เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากข้างนอกเรามีอากาศบ่องออกซิเจนแค่ 21% ข้างในก็คือเราปล่อยออกไป 100% ไปอยู่ในอุโมงค์ออกซิเจนช่วยเรื่องแผลไมเกรนออฟฟิศซินโดรมเหมือนเครื่องบินเลยอากาศดีมากรถเป็นติสมากเลยท้องฟ้าก็มีฟิลเตอร์สีเทาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบจิโกะนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปนี้เราจะมารีเฟรชร่างกายกันเนื่องด้วย PM2.5 นั้นเป็นสิ่งที่ร้ายแรงและรุนแรงมากมันทำให้โมอ่ะหายใจติดขาดมีเสมหะเสียงขึ้นจมูกมาอาทิตย์ครึ่งเกือบ2อาทิตย์แล้วโดยที่กินยาก็ไม่หายทำอะไรก็ไม่หายมันเอฟเฟคจริงๆอ่ะกับระบบทางเดินหายใจเว้ยวันนี้ก็เลยจะไปอยู่ในอุโมงค์ออกซิเจน24ชั่วโมงไม่ใช่แค่2ชั่วโมงนั่นแหละที่สุขุมวิทเนี่ยพร้อมพงตรงนี้นะคะที่เราขับรถมาตอนนี้ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วรถยนต์พาหนะส่วนตัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่เกิด PM2.5 วันนี้เราขึ้นรถกันมา4คนอย่างเงี้ยอันนี้คุ้มแต่ถ้าหนูว่าเดินทางคนเดียวหรือว่าเดินทางในระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยถ้าเรามีตัวเลือกที่แบบว่า BTS รถสาธารณะไปทางเดียวกันไปด้วยกันอะไรอย่างนี้สำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะช่วยรถ PM2.5 นะคะให้กับพี่มิจ้าหาคนมารับที่บ้านเด้อเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะเครื่องบินอะไรโอ้ยเห็นวิ่งผ่านทุกคนไปนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เรานั่งกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5อยู่ๆก็มีตุ๊กตาหมีมาอยู่ตรงนี้อ่ะมันไม่ใช่แค่ PM2.5 แหละสติเนี่ยแหละไปทำไม PM2.5 เข้ามาอยู่ในรถแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนใส่หน้ากากทุกคนใส่หน้ากากคลิปนี้นะคะทุกคนจะมีความสุขและจะมีความบันเทิงกับการใส่ CG ของทีมตัดต่อของเราให้กำลังใจทีมตัดต่อรถหน่อยค่ะโอ้เขาไอ้หนูเดี๋ยวเราไปอยู่อุโมงค์ออกซิเจนกันค่ะทุกคนเฮ้ยช่วยเรื่องแผลการปวดกล้ามเนื้อไมเกรนปวดกล้ามท้องผาน่าสนใจออฟฟิศซินโดรมหนักๆคือให้ร่างกายเราเหมือนแบบฟื้นฟูระบบด้านในร่างกายค่ะไปทำกันสวัสดีค่ะจะมาเข้าอุโมงค์ค่ะมาเข้าได้2 ท่านเหรอคะมีใครจะเข้าไหมกันเข้าคนเดียวเข้า1 คน 1,000 บาทตอนนี้เราอยู่บนอากาศล้อมีร้าน UFO ด้วยถือดาบเจไดอยู่ด้วยเฮ้ยนิ่มสัตว์อยู่นิ่งๆนะเปลี่ยนชุดกันค่ะเพิ่งไปดูความรู้มาว่า PM2.5 มันขนาดเล็กมากตอนเราหายใจเข้าไปแล้วมันจะไปเกาะอยู่ตามปอดตามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ออกซิเจนจะช่วยขจัดโลหะหนักต่างๆอ๋อโลหะหนักต่อร่างกายเราอะค่ะจะช่วยขับออกจริงๆคนทำครั้งเดียวเห็นผลไหมคะจริงครั้งแรกก็สามารถเห็นผลได้ค่ะแต่ว่าถ้าให้หายจริงก็ประมาณ2-5 ครั้งทำทุกอาทิตย์หรืออาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งดีคะให้ดีที่สุดเหมาะสำหรับคนที่ทำศัลยกรรมมาใช่ไหมคะหรอจมูกบวมอยู่จากปกติแบบ2อาทิตย์ถึงเดือนนึงหายคือจะเห็นผลได้ชัดเลยว่าคือมาเข้าแล้วมันจะยุบลงจากปกติที่เราไม่ได้เข้าหรอพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะเราเข้าไปดูในอุโมงค์กันนะคะว่าเราจะต้องอยู่ที่ไหนนะคะห้องส่วนตัวเลยหน้าตาเหมือนตอนที่เราไปพักโรงแรมแบบแคปซูลอะและอันนี้คือเครื่องอะไรอะคะตัวปล่อยออกซิเจนเข้าในห้องเดี๋ยวเราเกาะประวัติก่อนระหว่างที่เราเข้าไปข้างในเราก็จะว่างแล้วก็จะนอนห้องนี้อากาศดีนะเนี่ยมันเป็นเหมือนเห็นว่าเป็นไอสีฟ้าลอยมาเป็นไอสีฟ้ามันมาสดชื่นก้อนเมฆก้อนเมฆห้องนี้มีพาทิตย์ด้วยคือวันนี้เอาจริงคือคลิปมันจะไม่มีอะไรเลยคือโมก็เข้าไปรักษาแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์แล้วเส้นเลือดฝอยด้านในก็จะพองตัวเพราะฉะนั้นวิธีการถ่ายวันนี้ก็คือเราจะกลืนกล้องแล้วก็สอดกล้องเข้าไปเพื่อให้ดูระบบภายในอันนี้ยากว่าเอาไม่ได้หรอเอาไม่งั้นเขาจะวัดผลจากอะไรอะความรู้สึกไงเราอธิบายเป็นความรู้สึกได้ได้งั้นเดี๋ยวโมจะบอกความรู้สึกให้ฟังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือโมรู้สึกดีมากแล้วโมก็รู้สึกมีความสุขมากที่ได้แบบไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันตกปลาด้วยกันเดี๋ยวอันนี้หมายถึงกับคนดูไงแบบรู้สึกดีที่เราแบบได้กินข้าวให้ทุกคนดูได้แบบไปตกปลาให้ทุกคนได้ดูป่ะเดี๋ยวโมจะถ่ายรีวิวค่อยดูว่าข้างในเป็นยังไง1 2 3ว้าวอันเพดาน1 2 3จะเปิดเข้าแล้วนะคะทอม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 ใช่1ชั่วโมงเราเจอกันจะรู้สึกยังไงไหมคะจะรู้สึกอาการหืดนะคะให้เคี้ยวลูกอมแล้วก็กินน้ำลายไปก่อนเราจะต้องจากลากันแล้วนะบ๊ายบาย
นไปเถอะโอเคไหมอ่ะทุกคนคือเฮ้ยมีพาทิตด้วยแข็งแบบแปดก้าเลยเดี๋ยวเราเจอกันนะเฮ้ยนี่คือบ๊ายบายได้ยินเสียงปะคือตอนนี้นะคะโมอยู่ในอุโมงค์ออกซิเจนน่ะแล้วคือเหมือนเครื่องบินเลยอะหูมันเริ่มอื้ออันนี้คือเป็นเหมือนแอร์แต่มันไม่ใช่แอร์เป็นออกซิเจนบริสุทธิ์เขาปล่อยออกมาและนี้ก็เป็นเครื่องจับเวลานะคะว่าเต๊ะเหลืออีก60นาทีนะคะเฮ้ยอากาศดีมากเฮ้ยทุกคนมันเฟรชมากรู้สึกเหมือนหิมะตกหิมะตกใช่มันโล่งจมูกมากเลยอะอ๋อกลางบอกก่อนนะคะปกติที่อื่นอะเขาจะไม่ให้เอาคอมไม่ให้เอามือถือไม่ให้เอากล้องไม่ให้อะไรเข้ามาถ่ายข้างในนี้เฮ้ยเฮ้ยตกใจอย่างอยู่ในความดูแลของเราแล้วทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนชัดเจนครับมันทดลองทดลองอะไรข้างในเป็นไงบ้างอากาศหายใจโล่งมากเลยแบบว่าเหมือนมันมีหิมะตกตลอดเวลานึกออกปะชื้นไหนปะไม่ชื้นนะมันโล่งแต่ตอนนี้คือหูอื้อเหมือนนั่งอยู่บน business class อะมีเบาะให้นอนแล้วก็มีจอทีวีที่เราสามารถดูได้ทั้ง YouTube Netflix ดูทีวีได้อะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวพอมันอากาศมันแรงดังมากเรื่อยๆเราต้องคุยกันผ่านโทรศัพท์คือข้างในห้องนี้คืออากาศเยอะกว่าข้างนอกเหรอใช่ตอนนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนมนรู้สึกอากาศเริ่มหนักขึ้นหูเริ่มอื้อขึ้นแล้วเขาบอกว่าประตูเนี่ยจริงมันไม่มีกรล็อกเลยแต่ว่ามันเป็นแรงดันอากาศเปิดไม่ได้เลยทุกคนพยายามเปิดไม่ได้เลยตอนนี้ต้องเคี้ยวลูกอมก่อนนะคะเพื่อที่จะให้หายอื้อ private มากเฮ้ยสับประหลาดสับประหลาดอยู่ข้างนอกระเบิดปุ๊บตายกันหมดแต่เรารอดนะคะเพราะเราอยู่ในห้องออกซิเจนทีวีนะคะเลือกดูได้ว่าจะดูอะไรทุกคนคะโมฝากช่องใหม่ด้วยนะคะช่องวานิลาไอศกรีมนะคะฝากไปกดติดตามด้วยนะคะเป็นช่องที่ทำกับพี่อมยิ้มนะคะเพลงแรกที่โมเพิ่งปล่อยไปก็เป็นเพลง cover ของพี่อิงเดี๋ยวจะร้องสดให้ฟังนะคะหมดแล้วฉันรักเธอหมดใจทุ่มเธอไปทุกอย่างฟังต่อต้องไปดูที่ช่องวานิลาไอศกรีมค่ะโอ้อยู่ในเดย์ก็มีโค้ดไอติมวานิลาน่ากินมากเลยทุกคนพี่โมใครอยู่ข้างหลังอย่าพูดแป๊บนึงนี่ขนาดเราอยู่ในอุโมงค์นะคะยังได้ยินเสียงคนอื่นเลยอะตอนนี้เราก็เลยมาอยู่ใต้ผ้าห่มแทนนะคะหวังว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงใครตอนนี้เริ่มหนาวแล้วอะทุกคนแล้วก็อยากนอนมากเลยอะเพื่อนๆมาขอนอนได้ปะรู้สึกว่าอุณหภูมิประมาณ18องศานะคะตอนนี้คือเย็นมากๆแต่อากาศดีมากๆเลยจริงๆอ่ะดูทีวีก็ดูได้นะแต่ว่าเปิด Netflix ให้สักหน่อยแล้วกันเป็นธรรมเนียมเนาะโอ้ดู Netflix ได้ด้วยนี่คือซีรีส์ที่โมติดมากตอนนี้เดี๋ยวขอดูซีรีส์พักผ่อนนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะทุกคน1 hour later ตอนนี้นะคะก็ครบแล้วนะคะ0นาทีตอนนี้กำลังจะปล่อยแรงดันอากาศออกได้ยินเสียงป่ะมันคือท่อนี้แน่เลยได้ยินป่ะก็เป่าจมูกตลอดเวลาเหมือนเครื่องบินกำลังแลนดิ้งอะทุกคนเสียงเหมือนกันเป๊ะประตูเปิดได้แล้วคุณพร้อมที่จะรับอากาศปกติหรือยังเป็นไงบ้างข้างนอกไหนไม่เหมือนกันเลยขอแอบเข้าเอาหน้าเข้าไปได้ป่ะอันนี้คืออะไรขอลองดมอากาศหน่อยพี่ตดไปอะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ล้อเล่นเป็นไงออกมาเจออากาศไม่เหมือนกันตรงนั้นมันจะแบบเบากว่าทั้งที่มันแรงกดอากาศใช่แต่ว่ารู้สึกว่าเบากว่าพอขนาดนี้เหมือนพี่รออยู่เนี่ยอยู่บนปุยนู่นน่ะแบบปกติคนเขารู้สึกยังไงกันคะอยู่ข้างในรู้สึกนุ่มๆสบายเพราะว่าเราได้อากาศบริสุทธิ์เนี่ยค่ะมันเป็นอากาศของออกซิเจนที่เราได้รับซึ่งข้างนอกเรามีอากาศของออกซิเจนแค่ 21% แล้วของข้างในคือกี่ข้างในก็คือเราปล่อยออกไป 100% พร้อมกับแรงดันชอบมากรู้สึกว่าอยากมาอีกเพราะว่ารู้สึกสดชื่นมากอะไรอ่ะอะไรอ่ะอยากให้ตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นดอกไม้แล้วกันอ่าสีอะไรดีคะสีฟ้าอ่าอะไรนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมาหน้านะคะที่ซีรีส์ค่ะทำไมจะบอกว่าเคยเป็นมากหายใจยังไงก็ไม่เต็มปอดอ่ะลองหายใจลึกๆดูค่ะเนี่ยถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยู่ข้างนอกอ่ะจะรู้เลยว่าหายใจมันไม่เต็มปอดจริงๆถ้าอยากรู้ว่าการหายใจเต็มปอดที่แท้จริงเป็นยังไงต้องมาที่ O2 เราแล้วก็ช่วงนี้แอบบอกว่าซื้อเครื่องฟอกไว้ที่บ้านก็ดีนะคะโดยเฉพาะห้องนอนนะคะอันนี้มันจะช่วยให้เราหลับสบายไม่ว่าจะได้เป็นหมอแต่ทำไมเป็นหมอวันนี้ไปแล้วดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งเฮ้ยทำไมกระดิ่งเป็นสีทองอ่ะวันนี้แล้วกระดิ่งดวงเท่าไหร่เนี่ยใหญ่เท่านี้